เรียนท่านที่เคารพและมีสายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันจันทร์ที่25ตุลาคม2564ครับผมปรีกวิเวกไปชาร์จแบตเตอรี่จิตใจ3วันที่ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยครับโดยการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านอาจารย์ดร.สุการดากลิ่นถือศีลก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุการดาไว้ณที่นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณยุวทุกพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยที่ได้กรุณาจัดสถานที่ที่ดีเลิศเป็นที่สัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติเจริญวิปัสสนาพร้อมกับได้จัดอาหารอย่างดีรสเลิศทั้ง5มื้อเช้ากลางวันเย็นอาหารว่างอีก2มื้อก็ไม่มีเวลาพิจารณาอาหารเลยนะครับเพราะว่าแต่ละชนิดนี่เลิศรสทั้งนั้นแม่ครัวฝีมือดีมากเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ได้ให้ความกรุณาเป็นอย่างดีแล้วก็ตั้งใจดูแลอย่างเต็มที่ก็มีแรงเพิ่มขึ้นอีกพอกลับมาเข้าสู่โลกปัจจุบันก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความเสื่อมโทรมทั้งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันชาติปรากฏว่ามีการปลุกปั่นให้คนไทยเกลียดชังชาติบ้านเมืองของตนเองรังเกียจประเพณีวัฒนธรรมโดยการหลอกเด็กที่สติปัญญาอ่อนด้อยให้หลงผิดทิศผิดทางไปร่วมกับครูบาอาจารย์ชั่วๆที่อยู่ในหลายๆมหาวิทยาลัยสถาบันศาสนาก็มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงตั้งแต่การเข้ามาของยันตระยันตระไม่ใช่ภิกษุในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเขาจะทำอย่างไรมันก็เรื่องของเขาเพียงแต่ว่าการที่มีพระภิกษุในพุทธศาสนาไปเคารพกราบไหว้นั้นแสดงว่าคนพวกนั้นไม่มีความรู้ในเรื่องพระธรรมวินัยเลยแม้แต่น้อยก่อนหน้านั้นก็มีเหตุการณ์กรณีสองอรชีออกมาโลดแล่นตามประสากิเลสหนาๆของพวกเขาผมไปปฏิบัติวิปัสสนามา3วันเนี่ยผมก็มีแต่ความเสียดายโอกาสแทนสองอรชีนั่นเพราะว่าเขามีโอกาสมากกว่าผมมากมายเขามีโอกาสได้ศึกษาพระบาลีผมไม่มีความรู้ทางบาลีมากนักเลยครับเพราะภาษาบาลีเนี่ยเป็นเรื่องยากมากต้องศึกษากันอย่างจริงจังก็ทราบว่าเจ้าไพวันก็เรียนมาต้องหลายประโยคเจ้าสมปองก็เรียนแต่มันก็บอกว่ามันถูกบังคับให้เรียนมันก็เรียนส่งเดชไปอย่างนั้นเองก็เลยเสียดายแทนไงครับว่ามีโอกาสเข้าไปอยู่ในร่มกาสาวพัสแล้วมีโอกาสศึกษาพระบาลีแล้วแต่ก็ยังไม่รู้จักและไม่นับถือพุทธศาสนาเลยแม้แต่น้อยไม่เคารพในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ากล้ากระทำการจาบจ้วงล่วงเกินต่างๆนานาเป็นบาปกรรมหนักผมเสียดายแทนเขาจริงๆที่เขามีโอกาสแล้วเขาไม่ใช้โอกาสนี้ส่วนคนอื่นๆทั่วๆไปโอกาสน้อยกว่าเขาเยอะผมก็มีโอกาสน้อยกว่าเขาเพราะว่าผมไม่กล้าที่จะไปบวชแน่นอนเพราะว่ายังอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมจะไปบวชแต่มีความศรัทธาก็ศึกษาในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์นั่นแหละครับหลายคนที่ไม่มีความรู้เลยก็บอกว่าจะไปรู้ดีกว่าพระได้ยังไงถ้าพระภิกษุที่ท่านศึกษาเล่าเรียนท่านนับถือศรัทธาอย่างจริงจังค้นคว้ามาโดยตลอดแน่ล่ะท่านต้องมีความรู้มากกว่าคฤหัสถ์แต่พระส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับหลายคนก็บวชบังหน้าบวชขาดิ้งค้าแบบเจ้าสมปองเนี่ยที่มันทำเนี่ยคนอย่างนี้แหละครับจะมีความรู้อะไรเพราะว่าจิตใจเขาไม่สนใจที่จะทำการศึกษาก่อนหน้านั้นก็มีกรณีพระเถระชั้นผู้ใหญ่3รูปที่ถูกปรับย้ายเปลี่ยนตำแหน่งไปที่จริงแล้วถ้าเป็นพระภิกษุที่มันศึกษาพระธรรมเนี่ยน่าจะดีใจเสียด้วยซ้ำไปว่าการที่ถูกปรับย้ายออกจากตำแหน่งนั้นก็ทำให้ท่านมีเวลามีโอกาสที่จะเจริญศีลภ
ภาวนาเพื่อสร้างปัญญาให้สูงยิ่งขึ้นมันเป็นสิ่งที่น่าดีใจกลับกลายเป็นว่าโวยวายลูกศิษย์ก็ออกมาเต้นแรงเต้นกาผมอยากจะเรียนให้อย่างนี้นะครับว่าสังคมไทยเนี่ยเราเป็นสังคมไทยที่สังคมที่ไว้หน้ากันเราจะไม่ประจานอะไรกันนักหนาหรอกครับผมเชื่อสนิทใจ 100% ว่า3รูปพระเถระผู้ใหญ่นั่นน่ะมีเรื่องอื้อฉาวหนักมิฉะนั้นไม่ถูกปรับย้ายออกจากตำแหน่งอย่างนี้หรอกครับแล้วการที่ทางหน่วยราชการเข้าไปแถลงออกมาว่าเป็นยังไงเนี่ยเพราะเขาไว้หน้าพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง3รูปนั้นถ้าพูดออกมาว่าไปทำการใดมาอันเป็นสาเหตุที่ทำให้จะต้องปรับย้ายเนี่ยพระ3รูปนั้นจะยิ่งจมลึกหนักลงไปอีกนะครับอย่าไปโวยวายมากอะไรที่ไม่เรื่องของชาวบ้านก็สงบป่าสงบซ้ำเสียบ้างมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชาวบ้านการแต่งตั้งสมณศักดิ์ในตำแหน่งต่างๆนั้นเกี่ยวพันกับ2พระองค์เท่านั้นก็คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นประมุขของศาสนาจักรแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นประมุขของอาณาจักรเนื่องจากการกำหนดตำแหน่งสมณศักดิ์นี้เป็นเรื่องของทางโลกไม่เกี่ยวข้องกับทางธรรมไม่ใช่อยู่ในกระบวนการหรือเป็นองค์การของพุทธศาสนานะมหาเถรสมาคมเกิดขึ้นตามกฎหมายพ.ร.บ.คณะสงฆ์ปี2535เพื่อทางฝ่ายอาณาจักรจะเข้าไปประคับประคองฝ่ายศาสนาจักรให้มีความเข้มแข็งมิฉะนั้นต่อสู้พวกอรชีชั่วไม่ได้หรอกครับก็คนมันหน้าด้านมันแอบแฝงเข้าไปจะให้องค์การทางสงฆ์เนี่ยจะทำการอย่างใดเนี่ยก็ติดขัดไม่มีอำนาจเด็ดขาดมันก็อยู่ที่เรื่องวิบากของไอ้แต่ละคนนะตอนนี้อรชีพวกนั้นเขาไม่เกรงกลัวไม่ละอายต่อบาปเพราะเขาไม่รู้บาปบุญคุณโทษเขาก็เลยออกมาเล่นอะไรกันตลกขนองกิ๊กกักกิ๊กกักไม่มีการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจยังไงล่ะครับนั่นก็คือสถาบันศาสนาก็ถูกทำลายลงมากมายเพราะคนไทยไม่รู้จักและไม่นับถือพุทธศาสนาส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คงเห็นพยายามของไอ้พวกไอ้ตีและสามกีบต่างๆแล้วนะครับพอดีเมื่อวานนี้ผมเสร็จภารกิจก็เอามาโทรศัพท์มาเปิดดูว่าข่าวเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงปฏิบัติธรรม3วันผมปิดโทรศัพท์ไม่ติดต่อใครไม่อ่านข่าวไม่ดูอะไรทั้งสิ้นก็ปรากฏว่าเมื่อวานเย็นก็เห็นข่าวว่าทางจุฬานี่เกริมขนาดหนักถึงขนาดไปจับจ้วงแสดงความเนรคุณอกตัญญูต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในเรื่องเกี่ยวกับการขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวนะครับผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจุฬาหรอกครับแค่เคยไปสอนไปฐานะอาจารย์พิเศษแล้วผมก็เคยเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็เรียกว่าเป็นพระเกี้ยวน้อยก็ยังขาเกี่ยวอยู่นิดๆก็เห็นความตกต่ำอย่างเลวร้ายมากของทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาธรรมศาสตร์ซึ่งผมเห็นมานานแล้วผมก็ต้องโทษผู้บริหารก็คือเจ้าอธิการบอดีตัวนี้ตัวเดียวถ้าเจ้านี่บอดีเนี่ยทุกอย่างก็บอดีหมดแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะไม่มีสถาบันใดเลยที่จะดูแลลูกหลานของเราได้วันนี้จึงตั้งใจจะพูดเรื่องนี้ให้ท่านเห็นทางสว่างว่าในท่ามกลางความเลวร้ายอย่างเนี้ยเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ลูกหลานของเราตกอยู่ในห้วงความตกต่ำอย่างที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอันดับแรกเลยท่านก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยก็คือกระทรวงอว.โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับดังนั้นทุกแห่งมันจะต้องขึ้นการควบคุมของกระทรวงอว.ทั้งหมดจะบอกว่าเป็นเอกราชเป็นอิสระบ้าบอคอแตกแกที่มันพยายามโกหกกันนั่นไม่ใช่ครับเพียงแต่ว่ากระทรวงอว.มันก็ไม่มีน้ำยาและมันไม่มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าไปควบคุมซ้ำแล้วหนักกว่านั้นก็คือการที่ให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบเนี่ยในอดีตนะเขาใช้ข้ออ้างอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการที่มหาวิทยาลัยเนี่ยได้รับเงินอุดหนุนของทางราชการเนี่ยก็ทำให้ไม่สามารถจะทำการอย่างอื่นอย่างใดได้อย่างเต็มที่ต้องการมีอิสระถึงจะออกนอกระบบการควบคุมของทางราชการแต่เหตุผลลึกๆนะครับเงินครับพอมันออกนอกระบบมันก็เล่นเงินกันเอง
ล่อกันเละต้มเป๊ะฟาดกันปากมันเขี้ยวหักเลยกัดจนทนด้วยความตะกรุมตะกรามรายได้ของหมาได้ต่างๆเนี่ยมันมีมากมายนะทั้งทางถูกและทางผิดก็นี่อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยครับโอ้โหเงินมหาศาลไปนึงเป็นพันล้านมันได้มาจากการเอาที่ดินที่ในหลวงรัชกาลที่5ประทานให้ไปหากินแล้วมันก็มีปันผลมีไอ้นู่นไอ้นี่กันไปไอ้นี่รายได้อย่างว่าเรียกว่าที่มันตามน้ำไปนะครับไม่ผิดกฎหมายอะไรเนี่ยมันก็ฟาดกันจมเขี้ยวแล้วนอกจากนั้นถ้าหากมหาลัยใดมีอธิการบดีที่เลวทรามต่ำช้ามันก็จะเบียดบังเรื่องงบประมาณการก่อสร้างอาคารการใช้เงินทองต่างๆนานาท่านจะเห็นนะหลายมหาลัยชอบสร้างตึกมากสร้างตึกทีไรส่วนแบ่งมาทันทีอันนี้แบบผิดกับไม่ได้ไรแบบทันถ้าจะตั้งใจจะจับก็เจอนะครับนอกจากนั้นยังล่อหัวคิวหัวคิวมันล่อทุกเรื่องยกตัวอย่างกรณีผมเองเนี่ยผมต้องไปจ่ายหัวคิวให้มหาลัยของรัฐเนี่ยทุกครั้งที่ผมรับงานวิจัยของส่วนราชการเพราะว่าผมอยู่ในวิทยาลัยของเอกชนดังการที่จะไปรับงานวิจัยของสถานที่ราชการต่างๆหน่วยงานต่างๆนั้นน่ะเขาก็ไม่ค่อยสะดวกใจนักที่จริงมันก็ผิดหลักแล้วใช่ไหมครับว่าอ้าวก็รับรองมาตรฐานเท่ากันแล้วทำไมเกี่ยงเอกชนเนี่ยด้อยกว่ามหาลัยของรัฐล่ะที่จริงแล้วจริงๆนะครับมันไม่ด้อยกว่ากันเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นระบบอย่างเงี้ยมันก็คิดเอาถ้าหากใช้มหาลัยเอกชนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปชี้แจงสตง.มากมายบุ่นบายเอาหมายของรัฐดีกว่ามันก็ติดกันมาอย่างนี้ผมอยู่ในมหาลัยเอกชนผมได้งานมาผมก็ต้องไปชื่อใช้ชื่อของมหาลัยของรัฐก็มันก็คิดเปอร์เซ็นต์ครับผมจ่ายมันตั้งแต่ 8% 10% 14% มันลอกหัวคิวโดยเอาสายเอาชื่อมันไปเหมือนกับท่านนึกออกไหมครับเภสัชกรที่เขาเอาชื่อตั้งอยู่ที่ร้านขายยาแต่ตัวเองมันไม่ได้นั่งอ่ะอย่างนี้เป๊ะเลยครับหลักการเหรอเอาถ้าหากเองกินหัวคิวฆ่าไปใช่ไหมไอ้หมาอะไรของรัฐไอ้เร็วๆสองสามแห่งเนี่ยที่ผมจ่ายเงินให้มันไปแล้วล่ะมันล่อส่วนแบ่งไปเนี่ยถ้ามันกินหัวคิวมันก็ต้องจะเอาเอกสารวิจัยของผมเนี่ยไปตรวจไปทานไปช่วยเหลือในการควบคุมทางวิชาการใช่ไหมตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องไงแต่มันไม่หรอกครับผมทำคนเดียวผมบริหารจัดการทั้งหมดเองมันเอาเงินอย่างเดียวและเกินกว่านั้นอีกนะความน่าด้านของมันนะครับนอกจากมันจะเอาเงินหัวคิวแล้วมันจะเอาชื่อพวกมันเนี่ยเอามายัดในงานวิจัยของผมเนี่ยเป็นหางว่าวเลยครับเพื่อเอาผลงานไปทำรอสอผอสอครับผมก็ต้องจ่ายให้มันเอาหน้าด้านขนาดนี้เอามึงอยากใส่ชื่ออะไรใครมึงยกมากันแล้วกันวะผมเจอมาตลอดครับมหาลัยดังๆขนาดหนักในประเทศไทยลอกหัวคิวทั้งนั้นแหละครับแล้วเงินพวกนี้ไปไหนมันก็เงินเข้ามาไอ้ผู้บริหารทั้งหลายไงครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คนนอกเนี่ยไม่มีความรู้มันตอนนี้มันทำตัวเหมือนกับเป็นเจ้าของศูนย์การค้าใครจะเปิดหลักสูตรนะคุณภาพไม่รู้เรื่องเขียนมันมั่วตัวไปเรื่อยให้มันพอดูได้ไม่ผิดหลักเกณฑ์นั่นแหละแล้วมันก็กินหัวคิวบางแห่งเนี่ยอยากจะเปิดหลักสูตรปอเอกเนี่ยนะไปบอกไอ้อธิการมันเลยบอกขอเปิดหลักสูตรนี้แล้วก็จะแบ่งให้หาได้เท่านั้นเท่านี้มันก็หาอนุมัติให้เปิดรายได้เองก็หาลูกศิษย์เองนะพอลูกศิษย์มาสมัครเรียนก็แบ่งให้มหาลัยไปไอ้คนเป็นผอ.โครงการก็ล่อเงินไปนี่ไงครับคือที่มาของความพินาศวิบัติของการศึกษาไทยเพราะเงินอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วครูเนี่ยถ้ามันมีจริยธรรมคุณธรรมมันก็ยังดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะอะไรครับเพราะตำแหน่งอธิการบดีของมหาลัยของรัฐที่เคยเป็นของรัฐแล้วออกนอกระบบทั้งหลายเนี่ยนะมันมาจากการเลือกตั้งครับไม่เหมือนกับมหาลัยเอกชนหรือวิทยาลัยเอกชนที่เขามาจากครอบครัวหรือมาจากองค์การอันนั้นเขาก็มีการคัดสรรของเขาใช่ไหมคนที่เหมาะสมใช่ไหมล่ะอย่างเช่นอย่างมหาหอค้าไทยเนี่ยเขาก็มาจากสมาคมหอการค้าไทยเขาก็พิจารณาคนที่มีความเหมาะสมมาเป็นอธิการบดีเพราะมันเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงองค์การของเขาในมหาลัยที่เป็นมหาลัยที่พัฒนามาจากครอบครัวทำกันในกลุ่มพี่ๆน้องๆเนี่ยเขาก็ต้องคัดสรรแน่นอนแล้วครับมันเป็นสมบัติของเขาเขาก็ต้องควบคุมคุณภาพให้ชื่อเสียงวงตระกูลของเขาเสียหายใช่ไหมล่ะดังนั้นมหาลัยเอกชนหรือวิทยาลัยเอกชนเนี่ยผู้ที่มาบริหารเนี่ยจะไม่เลวร้ายหรอกครับ
พราะเขาคำนึงถึงเรื่องสิ่งที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ตรงเงินข้ามไอ้มอของรัฐไอ้มอที่ออกนอกระบบมันไม่ใช่มันไม่มีหัวหน้าใบเตนมันอยากได้ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อมันจะได้กอบโกยเงินอย่างที่ผมว่ามีทั้งรายได้บนโต๊ะและรายได้ใต้โต๊ะแล้วเป็นไงให้เลือกตั้งทุกเรื่องในเมืองไทยนะครับถ้าให้เลือกตั้งเมื่อไหร่พินาศวอดวายเมื่อนั้นมันซื้อเสียงมันก็พาไอ้ครูทั้งหลายไปบางตัวชอบกินเหล้ากับกรอกเหล้ามันเข้าไปบางตัวชอบอมิสินจ้างก็สัญญาไปนี่นะถ้าฉันได้เป็นอธิการบดีฉันจะเอาเธอมาเป็นรองอธิการนะแล้วมาช่วยกันโกงช่วยกันกินช่วยกันบ้าบอคอแตกไปนะเลี้ยงกันเป็นการใหญ่ใช้เงินเหมือนกับนักการเมืองนั่นแหละครับท่านทราบหรือเปล่ายิ่งมอที่มันมีรายได้การออกข้อสอบการแต่งตำราการตรวจข้อสอบไอ้นี่กับเยอะนะมอแล้วใหญ่ๆเลยนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องการก่อสร้างเรื่องการประมูลงานเรื่องการเอาทรัพย์สินมาหากินต่างๆนานาเนี่ยมันเบียดบังได้หมดมันจึงพร้อมจะทุ่มเงินซื้อเสียงเข้าไปเพื่อให้ได้ตำแหน่งนี้ไงครับเห็นไหมความวิบัติมันเริ่มจากไหนก็เริ่มจากการออกนอกการควบคุมของทางราชการโดยอ้างความมีเสรีทางวิชาการบังหน้าเหตุผลเหล่านี้คนนอกไม่รู้แล้วทำไมมหาลัยในอดีตที่เก่าแก่มีชื่อเสียงมากทำไมมันเลวร้ายอย่างนี้ก็อย่างที่ผมเรียนแล้วมันได้คนมาเป็นผู้บริหารที่เลวร้ายองค์การที่เคยสูงสุดดีที่สุดเด่นที่สุดก็สัวที่สุดก็เหมือนกับที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาในมหาลัยใหญ่ๆที่ท่านก็คงติดตามดูแล้วล่ะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมันทำลายถึงรากประเทศชาติมันทำลายเด็กทำลายเยาวชนผมไม่มีอำนาจอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยู่เป็นอาจารย์ธรรมดาเขียนหนังสือเปิดหลักสูตรสอนหนังสือกันบ้างแต่ผมพอจะรู้จักผู้ใหญ่ในวงการราชการเยอะผมก็ปล่อยข่าวไปว่าเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้นะช่วยไปบอกท่านนายกท่านนายกก็เรียนหนังสือรุ่นเดียวกันแต่ต้องไม่เคยเสวนาอะไรกันนักหนาแล้วครับเพราะว่าจริตไม่เกี่ยวไม่ใกล้เคียงกันแต่ก็ปล่อยข่าวไปกับพวกรุ่นเขายังไงเขาก็ไม่มีใครสนใจผมก็มาประกอบกับที่ผมพูดเรื่องไทยโบยก่อนที่ผมจะไปปรีวิเวกใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราทำได้เราจะไปหวังเลยถึงจะรู้จักใครก็ตามเถอะแต่ถ้ามันป๊อตน่ะมันติดชึ่งเด้งเชือกกระโดดหนีไม่อยากจะรับผิดชอบซึ่งมันคนแบบนี้มันมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนระดับยศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนแม่งติดชึ่งทั้งนั้นถ้าสันดานมันชั่วมันไม่ได้ทุ่มเทกับราชการเราจะไปหวังมันได้อย่างไรทำไมมหาลัยมันเลวทำไมไอ้กระทรวงอวไม่ดูแลมันไม่ดูแลถ้าจะไปโขกหัวไอ้เจ้ารัฐมนตรีมันได้ยังไงก็มันไม่ทำอ่ะเมื่อมันไม่ทำเราก็ต้องทำเองแล้วเราทำยังไงล่ะเราไม่มีอำนาจอะไรนี่นาใช้หลักอย่างนี้ครับกลุ่มคนชั่วที่จะมาทำร้ายลูกหลานของเรานี่นะครับมันก็เหมือนกับผู้ก่อการร้ายใช่ไหมที่มันแฝงตัวอยู่ไอ้กลุ่มเด็กชั่วในมอชอที่มาไปตัดโซ่เข้าศูนย์ศิลปะพยายามจะต่อต้านอธิการบดีถึงอธิการมอชอก็ไม่ได้เอาไหนเท่าไหร่นักหรอกครับก็เต็ดชึ่งไปเหมือนกันแล้วก็ไปโจมตีคณะบดีคณะนั้นคณะนี้ที่ขัดขวางมันเนี่ยเราทำอะไรมันไม่ได้กระทรวงอวมันก็ไม่สนใจที่จริงกระทรวงมันทำได้แต่มันไม่ทำเราก็ทำเองแล้วเราทำยังไงเราสั่งไม่ต้องไปสั่งมันครับใช้หลักดูว่าไอ้พวกคนเลวเหล่านั้นมันก็คือกลุ่มก่อการร้ายใช่ไหมผมเป็นคนที่สะสมความรู้ทางนี้มาเยอะนะเป็นนักศึกษากันเลยอย่าเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในกระดาษปากผมเรียนมาเยอะเรื่องการก่อการร้ายเรื่อง crisis management เรื่องวิกฤตการณ์เรื่องภัยพิบัติจากมือมนุษย์จากธรรมชาติเนี่ยผมก็เอาหลักพวกนี้มาจับพวกนั้นมันต้องการทำลายลูกหลานเราครูชั่วในธรรมศาสตร์ปั่นหัวเด็กครูชั่วในจุฬาปั่นหัวเด็กเอาเด็กชั่วมาเป็นนายกองค์การนิสิตเนี่ยมันรับกันเป็นทอดๆเราไปทำอะไรมันไม่ได้เพราะอธิการมันยังไม่ทำเลยแต่เราทำได้กับลูกหลานของเราพวกนั้นมันเป็นกลุ่มก่อการร้ายทำลายลูกหลานเราแล้วก็ใช้หลักการต่อต้านการทำลายกลุ่มก่อการร้ายมาใช้กับลูกหลานของเราประการแรกก็คือ defense ป้องกันลูกหลานของเราไว้ให้เขารู้เท่าทันซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากผมเข้าใจครับเพราะเด็กรุ่นนี้มันยะโสโอหังมันคิดว่ามันมีความรู้เยอะไปดูถูกคนเก่าแก่คนแก่เท่าว่าไม่มีความรู้เท่ามันบางทีก็เรียกว่าไดโนเสาร์แต่ถ้า
ถ้าหากมันมีความรู้สักนิดมันจะรู้ว่าเต่าล้านปีไดโนเสาร์เนี่ยอายุมันยืนนะครับเต่าล้านปีเนี่ยเต่าเนี่ยอายุเป็นร้อยปีเนี่ยสบายสบายเต่าบางตัวเนี่ย200กว่าปีก็อยู่ได้นะแล้วไอ้ไส้เดือนกิ้งกือหมูหมากาไก่เหมือนเด็ก3กีบเนี่ยอายุมันกี่ปีอายุไก่นะครับ45วันโดนจับเชือดใครเชือดไอ้ตีไงครับแต่เต่าอยู่ได้เป็น100ปีคนที่เขาอยู่มานานวุฒิภาวะเขาสูงแล้วไอ้เด็กโง่ๆมันไม่สำเนียกเลยครับว่าเอ๊ะทำไมคนแก่ๆเข้าวัดเข้าวาไปศึกษาธรรมะเมื่อก่อนไม่เห็นเข้าเลยเพราะเขาผ่านมาเยอะเขารู้แล้วว่าสิ่งใดที่ดีที่สุดที่เขาเตรียมตัวไปพบหน้าที่จะทำให้ชีวิตของเขามีแต่ความก้าวหน้าต่อไปในที่สุดก็ถึงกับการหมดสิ้นวัฏสงสารนั้นน่ะคือการศึกษาพุทธศาสนาไม่ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์อย่างที่เด็กโง่ๆเซ่อๆมันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันไม่มีความรู้เนื่องจากวุฒิภาวะยังไม่ถึงมันก็ด่าว่าเอ้าเข้าวัดมีแต่คนแก่ๆแล้วไม่คิดเลยนะว่าเอ๊ะทำไมคนแก่เนี่ยมันโง่แบบเดียวกันทุกคนเลยมันก็มองอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าเขาโง่เขาจะอยู่มาจนแก่ได้ยังไงอยู่มาแบบผักหญ้าหรือไงใช่ไหมครับนี่แหละครับต้องพยายามดึง defenseลูกหลานของเราอย่าให้ไปเกี่ยวข้องจุฬาธรรมศาสตร์อย่าให้มันไปเรียนเด็ดขาดเลยนะครับที่นั่นมันพวกผีสิงแล้วผีบ้านโดนถีบกระเจิงไปแล้วผีป่าเข้าสิงหมดถ้าหากลูกหลานของท่านยังไม่เอนทรานอย่าให้มันเลือกจุฬาธรรมศาสตร์ขอนแก่นเชียงใหม่อย่าให้เลือกเชียงใหม่ยังพอเลือกบางคณะได้แต่จุฬาธรรมศาสตร์อย่าไปมันเลวร้ายมาแต่ผู้บริหารแล้วมันเอาหูไปนาวตาไปร่างท่านจะเอาอย่างนั้นเหรอครับถ้าไม่กลัวลูกหลานท่านปากร้ายเหมือนนางไม้เหมือนไอ้ก้อนไขมันตัวผู้ตัวเมียไอ้พวกนั้นเรียนที่ไหนล่ะครับเรียนธรรมศาสตร์ไม่อยากให้ลูกหลานท่านหนีคดีเหมือนยานิสาเรียนที่ไหนเรียนรัฐศาสตร์จุฬาท่านไม่กลัวเหรอครับจะให้มันไปเกี่ยวข้องในพวกนั้นนั่นคือที่อโคจรถ้าเขายังไม่เอนทรานให้เขาไปหาที่อื่นถ้าไปไม่ได้ส่งไปเรียนเมืองนอกครับที่เมืองนอกไม่มีไอ้ตีไม่สามารถจะแผ่ที่พวนไปได้จะไปโตโคหกตัวแหลหลอกเด็กที่ต่างประเทศมันก็ไม่ได้ไปเรียนที่เมืองนอกอย่างในอย่างน้อยสุดเครดิตก็มีสูงกว่ามหาลัยเมืองไทยไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็ตามนะอาจจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปมาเลเซียสิงคโปร์ก็แล้วแต่ท่านจะมีปัญญาถ้าหากส่งไปได้ไปเถอะครับไปเรียนมาเลเนี่ยท่านไปเยี่ยมได้มันไม่ไกลแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันกลมมันแคบมันเล็กลงคุณภาพดีกว่าเครดิตสูงกว่าไปสมัครที่ไหนคนเขาก็ไม่รังเกียจแต่ตอนนี้ถ้าลูกหลานท่านจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาท่านเชื่อเหรอครับว่าทุกองค์การเขาจะอยากรับเด็กที่ก้าวร้าวยะโสโอหังเด็กธรรมศาสตร์ทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่รุ่นของมันคนชั่วในรุ่นของมันนั่นกระทำการอย่างนี้เขาก็เหมาเข่งไปหมดและจะต้องมาชี้แจงลูกฉันไม่ใช่สามกีบลูกฉันดีนะถึงจะเรียนธรรมศาสตร์ก็เถอะท่านก็ต้องเหนื่อยชี้แจงเพราะว่าภาพลักษณ์มันติดลบไปเสียแล้วใช่ไหมแต่ท่านส่งลูกหลานไปเรียนที่ National University of Singapore หรือไปเรียนที่ Melbourne ไปเรียนที่ Adelaide ไปเรียนที่มาเลเซียไม่มีชื่อเสียหายอย่างนี้คนเขาก็นิยมโอ้อย่างน้อยสุดไปเรียนที่สถานที่เหล่านี้ภาษาก็ต้องดีกว่าเด็กในเมืองไทยเครดิตมันก็ดีกว่ามีแฮนดิแคปแล้วมีแต้มต่อแล้วใช่ไหมครับอย่าให้เข้าไปเด็ดขาดนะครับแล้วถ้าหากเรียนแล้วล่ะถ้าเรียนแล้วย้ายได้ย้ายเถอะครับท่านจะเอาเสี่ยงท่านเสียดายโอ้โหลูกฉันเรียนที่จุฬาธรรมศาสตร์มาต้องปี2ปีแล้วเนี่ยย้ายไปที่อื่นนะโอ้โหชื่อเสียงก็ต่ำกว่าคะแนนบางวิชาบางวิชาก็เอามานับหน่วยไม่ได้ท่านคิดผิดหมดเลยนะครับชื่อเสียงจุฬาธรรมศาสตร์เดี๋ยวนี้ไม่ได้สูงกว่าที่ไหนแล้วไปเรียนราชภัฏไปเรียนมอบุรพาก็พอๆกันเนี่ยแหละครับส่วนวิชาต่างๆที่เรียนมาแล้วเนี่ยก็สามารถไปเทียบโอนหน่วยกิตได้เสียไปไม่มากหรอกครับแล้วจะเรียนที่ไหนดีท่านก็ต้องหาข่าวเองดิผมจะไปรู้ได้ไงลูกผมมันโตขึ้นมาขนาดตั้งจะ40แล้วเนี่ยผมไม่รู้แต่ท่านต้องสนใจใช่ไหมหาข่าวดูสิไอ้หมาลายนี้มันมีไอ้พวกสามกีบไหมเด็กมันชั่วมีมากไหมองค์การนักศึกษาเป็นอย่างไรท่านจะปล่อยลูกหลานท่านคิดเองไม่ได้เด็กมันคิดไม่ได้หรอกครับถ้ามันมีความรู้มันจะต้องไปเรียนหนังสือทำไม
ไอ้ใครที่ว่าเด็กโตแล้วคิดเองได้เนี่ยมันหลงผิดทุกคนแล้วครับต้องคอยดูแลเขาอย่าให้เขาไปคบคนพาลเป็นมิตรไงครับอาเสวนาจะพาลนังเป็นข้อหนึ่งในมงคล38ประการย้ายได้ย้ายหนีได้หนีอย่าไปอยู่ในพวกนั้นเด็ดขาดเลยน่ากลัวมากจริงๆนะครับถ้าลูกท่านหลงผิดไปแล้วเนี่ยนะชีวิตเขาจะตกเหวถลำลงไปก้นบึ้งอเวจีเลยนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะโงหัวมาเลยแล้วคุ้มไหมกับการที่จะเสียเวลาไปปีนึงครึ่งปีที่ไปเรียนและไอ้พวกนั้นเทอม2เทอมคุ้มครับคุ้มมากมายนี่คือการดีเฟนต์เวลาลูกหลานไปคบเพื่อนฝูงที่ไหนไปติดตามอะไรก็สอดส่องดูแลอย่าไม่คบไอ้เด็กเลวสามกีบไอ้ตีไอ้ปีไอ้พวกนี้เลวสามต่ำช้ามากๆอย่าให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยอย่างเด็ดขาดอย่าให้ไปดูไพวันสมปองพวกนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นอารัชชีกันเขาออกจากคนชั่วช้าทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะได้มีเกราะป้องกันตนเองไว้นี่คือการดีเฟนต์เรายังไม่ไปทำลายพวกนั้นเราทำลายมันไม่ได้เพราะเราไม่มีอำนาจสองดีนายกีดกันว่าอย่าให้มันเข้าถึงลูกหลานของเราเวลาเขาดูสื่อต่างๆเราเนี่ยสื่อไหนที่มันเลวร้ายมากๆก็อย่าให้เขาไปเสพเตือนเขาบ้างหรือถ้าห้ามไม่ได้ก็พยายามเบี่ยงเบนความสนใจชวนเขาไปนู่นไปนี่ให้เขาละทิ้งไอ้พวกนี้ไปที่ดีที่สุดนะให้ลูกหลานเล่นดนตรีหรือกีฬาในวงการดนตรีโดยเฉพาะดนตรีไทยเนี่ยยากครับที่ไอ้บทเด็กสามกีบมันจะเข้าไปได้เพราะว่าเด็กที่เรียนดนตรีไทยเนี่ยเขาใจเย็นเขามีความคิดเขากตัญญูต่อครูบาอาจารย์นักดนตรีไทยทุกคนนะปีนึงเขาต้องไหว้ครูการไหว้ครูคือการกตัญญูกตเวทีดังนั้นเด็กที่มีความกตัญญูเนี่ยเป็นสามกีบไม่ได้เด็กอกตัญญูเป็นสามกีบทุกคนแต่เด็กกตัญญูไม่มีทางที่จะเป็นสามกีบได้เลยให้เขาไปเล่นดนตรีดนตรีไทยหรือดนตรีไทยไม่ชอบมาดนตรีสากลมันก็จะมีอารมณ์สุนทรีไปไม่ได้เลวร้ายบ้าการเมืองผิดๆแบบที่ถูกปลูกฝังความคิดโง่ๆมาหรือมิฉะนั้นก็ให้เขาไปเล่นกีฬาที่เขาสนใจอยู่ในวงการกีฬาเนี่ยโอกาสที่จะหลงผิดเนี่ยก็น้อยครับเพราะว่าคนที่มุ่งเน้นกีฬาเขาก็จะมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองต่อไปให้มีความก้าวหน้ายิ่งเขาทำได้ดีในกีฬาประเภทนั้นเขาก็จะมีความวิริยะพยายามเมื่อคนที่มีความวิริยะใช้สัมมาทิฏฐิไปในทางที่ไม่เสียหายแล้วโอกาสที่ความชั่วพวกไอ้ตีพวกสามกีบอาจารย์เลวในคณะรัฐศาสตร์จุฬาอาจารย์ชั่วในภาคสังคมวิทยาธรรมศาสตร์บางคนไม่เขาไม่ได้เลวทุกคนบางคนที่มันชั่วมันก็ได้เข้าหาเด็กพวกนี้ยากขึ้นนี่ก็คือการดีนายปฏิเสธพวกมันอย่าให้มันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยประการที่3ก็คือดิมินิสก็คือริดรอนไม่ให้มันเข้ามามีอิทธิพลต่อเหนือความคิดของลูกหลานของเราเราก็ต้องมันอบรมสั่งสอนอย่างน้อยที่สุดกินข้าวพร้อมๆกันก็สอนเขาบ้างนะพวกเราเนี่ยมาจากคุณปู่คุณย่าทำงานอย่างนี้นะท่านก็ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตก่อร่างสร้างตัวของเรามาครอบครัวเราจึงเจริญก้าวหน้าเราเป็นลูกหลานก็ต้องรักษาชื่อเสียงวงตระกูลนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นพ่อค้าเป็นข้าบดีเป็นเกษตรกรก็ทำงานอย่างสัมมาอาชีวะมีความถูกต้องดีงามเราไม่ได้ไปคดโกงใครลูกหลานจะได้ภูมิใจในตระกูลของตนเองในครอบครัวของตนเองทุกคนที่ประกอบอาชีพแบบสัมมาอาชีพเนี่ยมีเครดิตมีศักดิ์ศรีทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องรับราชการหรือไม่เกี่ยวหรอกครับข้อหาหาบดีทั้งหลายเขาก็สอก่อร่างสร้างเมืองกันมาได้ท่านดูอย่างตระกูลใหญ่ๆสิครับท่านมาจากไหนตระกูลวังหลีท่านก็ก่อร่างสร้างตัวมาจากการเป็นพ่อค้าเก็บร้านทางทำโกดังเก็บสินค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาตระกูลล่ำซ้ำก็มาจากกิจการธนาคารตระกูลเจริญวานนท์เขาก็สร้างงานให้กับคนไทยเนี่ย400,000 กว่าคนน่ะและยังเป็นบริษัทข้ามชาติเอาชื่อเสียงของเมืองไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศกระทิงแดงโรงงานเขาอยู่ที่ออสเตรียผมก็ไปดูมาแล้วครับเขาก็ก่อร่างสร้างตัวสร้างธุรกิจเครื่องดื่มบำรุงกำลังมีชื่อเสียงไปถึงแม้ลูกเขาคนไอ้บอสอะไรนั่นจะไปขับรถชนคนตายหนีคดีไปมันก็เลวเฉพาะคนมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตระกูลเขาใช่ไหมครับ
ขาก็นำชื่อเสียงมาให้หลายตระกูลทีเดียวผมเพิ่งทราบนะครับว่าพี่ยุวธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนี่นะครับตระกูลว่องวานิชที่เขาทำธุรกิจไอ้แป้งปิกลี่ฮีตางูอะไรนี่นะครับโอ้โหข้างขายยางกรีดตางูเนี่ยท่านเป็นตระกูลที่อุปถัมภ์การเผยแพร่พุทธศาสนาให้กับคนผมไม่รู้มาก่อนเลยจนทั้งไปใช้สถานที่เขาเมื่อวันซืน 2-3 วันมานี่เองนอกจากนั้นก็ตระกูลเกียรตินาคินที่ทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องเงินทุนหลักทรัพย์จนตอนนี้เป็นธนาคารท่านก็ฝักใฝ่พระธรรมอ่ะผมไม่ทราบมาก่อนพอผมทราบว่าโอ้ผู้บริหารธนาคารเกียรตินาคินท่านเป็นผู้ฝักใฝ่ธรรมะอย่างนี้นะบัญชีเงินฝากทั้งหมดผมจะไปอยู่ที่เกียรตินาคินเลยเพราะผู้บริหารที่มีธรรมอ่ะศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็ต้องมีความรับผิดชอบดูแลเงินทองของเรามากกว่าใช่ไหมผมไม่ได้ว่าธนาคารอื่นเพราะผมไม่รู้พื้นฐานของธนาคารอื่นว่าเขาลึกซึ้งทางพุทธศาสนามากเพียงใดที่ผมทราบชัดก็คือเกียรตินาคินเพราะเหตุนี้ผมก็มีความศรัทธาเลื่อมใสตระกูลนี้ก็มาจากพ่อค้ามาจากต่างชาติที่เขาอพยพเข้ามาในอดีตทั้งสิ้นก็เข้ามาสร้างความรุ่งเรืองให้กับประเทศชาตินี้ให้ลูกหลานเห็นอย่างนี้ให้เขามีความภูมิใจในตนเองไม่เดรคุณเขาก็จะไม่มีโอกาสเป็นสามกีบแล้วก็ลิดรอนความชั่วของพวกสามกีบมันไอ้ตีไอ้แก้วปีไอ้หน้ายาวมันจะได้ไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงลูกหลานของเราได้สุดท้ายคือ defeat ทำลายมันเราทำลายมันไม่ได้เราไม่มีอำนาจอะไรเราไม่มีสื่อก็บอกคนรอบข้างไปสิครับเฮ้ยดูแลลูกหลานให้ดีนะอย่าไปเรียนไอ้มหาลัยพวกนั้นนะอย่าให้ไปเกี่ยวข้องกับพวกนั้นนะเราทำอะไรมันไม่ได้เราก็บอกเพื่อนฝูงรอบวงเราให้เขารู้ความจริงทำลายความหลงผิดของเขาลงไปผมใช้ช่องทางได้ทาง YouTube ผมก็ใช้เจอใครผมก็พูดถึงว่าความเลวของไอ้ตีไอ้แก้วปิหรือไอ้ทักษิณหนีคดีกับน้องสาวมานังกาลกินีนั้นน่ะมันทำลายถึงรากประเทศไทยเลยนะครับบอกไปผมชาเก่าพลระดับพลเอกหลายคนผมก็บอกไปมันจะทำอะไรไม่ทำเรื่องของเขาไปผมทำแล้วเขาไม่ทำเขาอยู่ในฐานะที่ทำได้มากกว่าผมด้วยซ้ำไปเขาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับนายกเขาเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งท่านรองนายกคนนี้ก็เรียนหนังสือด้วยกันท่านสุพัฒน์พงษ์แต่ผมไม่ได้เจอท่านหรอกครับเขาทำได้มากกว่าเราแต่เราบอกเขาไปเขาจะทำหรือไม่เราคุมเขาไม่ได้ก็เรื่องของเขาเราคุมตัวเองได้เราก็ทำอย่าเป็นไทโบ้ไงครับวันนี้ผมเป็นห่วงจริงๆเรื่องลูกหลานของเราเนี่ยแล้วผมรู้ไส้ไอ้พวกผู้บริหารในมหาวิทยาลัยทั้งหลายว่าผลประโยชน์มันเยอะจริงๆครับเมื่อเงินเข้าที่ไหนความดีกระจายที่นั่นครับมันถึงทำทุกอย่างเพื่อรักษาฐานะของมันไว้ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่อยากมีเรื่องไม่เกี่ยวข้องเด็กชั่วๆในมหาลัยของมันจะทำการอย่างไรมันก็ติ๊ชชิ่งเด้งเชือกปัดความรับผิดชอบคนอย่างนี้นะอย่าว่าแต่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเลยแค่เป็นยามหมู่บ้านมันยังเป็นไม่ได้เลยมีเรื่องราวแล้วเพ่นก่อนเพราะมันเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฉันต้องปลอดภัยด้วยตัวเองฉันเองก่อนใครทำท่าจะมีเรื่องกูโดดก่อนเลยถอดเครื่องแบบหนีไปเลยมันก็อย่างนี้แหละไออธิการบดีในมหาลัยเลวร้ายพวกนั้นที่เมื่อก่อนเคยมีชื่อเสียงมันก็เป็นอย่างนี้มันช่วยเหลือลูกหลานท่านไม่ได้มันดูแลคุ้มครองลูกหลานเราให้เป็นคนดีไม่ได้มันกีดกันคนชั่วไม่ให้เติบโตในอะไรของมันไม่ได้เมื่อมันทำไม่ได้ท่านจะไปใส่ใจเอาลูกหลานไปอยู่ในมหาลัยที่มันรับผิดชอบได้อย่างไรเพราะมันไม่รับผิดชอบไงล่ะครับ defend deny diminish defeat นั่นคือสิ่งที่เราทำได้ในส่วนของเราคนอื่นจะทำหรือไม่ไม่สำคัญเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นต่อไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรมันเหลือวิสัยไม่ต้องไปใส่ใจครับใช้หลักไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาดูมันไปอย่างนั้นบางคนลูกหลานสอนไม่ได้สอนไม่ได้สอนแล้วสอนอีกสอนไม่ได้ก็ต้องทำใจมันทำวิบากชั่วมาก็ต้องไปเจอคนชั่วอนาคตก็ต้องมัวซัวเราทำทุกอย่างเต็มที่แล้วก็ได้แค่นี้อย่าไปโทมนัสเลยครับเอาตัวของเราให้รอดรักษาจิตใจของเราไว้อะไรจะเกิดก็ให้เกิดอะไรที่มันไม่ดีเราก็พยายามขัดขวางขัดขวางไม่ไ
ได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับก็เลยอยากจะมาเตือนท่านในเรื่องเหล่านี้ผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ